สำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังค้างกันไว้ตั้งแต่เมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของการใช้คอร์ดเทนชันง่ายๆนะครับในคีย์ A แล้วกันนะครับเมื่อกี้เป็นลักษณะของ A9 แล้วอันนี้เราสามารถจับแบบนี้ก็ได้นะครับลักษณะนี้โอเคหรือจะตรงนี้ก็ได้อันนี้คือ A จับแบบนี้ก็เป็น A9ทีนี้F sharp นี้ F sharp minor แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับอันนี้เอาเรียกง่ายๆรวมๆก็เป็น F sharp minor แล้วกันนะครับก็ซึ่งมันก็ในแต่ละคอร์ดมันก็แตกไปได้ในแต่ละรูปแบบนะครับจะเป็นแจ๊สเป็นบลูส์อะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้ผมไม่จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่ายังไงนะครับถ้าจะนับยังไงเอ่ยฟาโซลาทีโดเลมันเป็นเสียงตัวที่6คือตัวนี้เพราะนั้นเราจับแบบนี้ซึ่งคอร์ดเนี้ยมันได้ทั้ง F sharp minor หรือว่าได้ทั้งเป็นคอร์ด D ก็ได้หรือว่าเป็น D major 7ก็ได้นะครับเอาไปใช้แทนกันได้หมดพอเราจับลักษณะนี้พอเราทาบทีนี้ถ้าเราทาบลงไปลักษณะนี้เราก็ได้เป็น D major 7โอเคทีนี้ที่ทำไปเมื่อคลิปที่แล้วมันจะเดินมันจะอยู่ลักษณะนี้โอเคทีนี้มาถึงวันนี้เป็นลักษณะการเกาว่าเราจะเกายังไงซึ่งคอร์ดในลักษณะนี้แค่เราเกามันก็เพราะแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเมโลดี้ที่แตกต่างกันออกไปจากเราจับธรรมดาถ้าเราจับ A แบบนี้นะแล้วก็ถ้าเรามาจับแบบนี้มันจะได้อีกความรู้สึกหนึ่งในน้ำเสียงของมันทีนี้วิธีการเกาก็ลักษณะนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะเกาสายไหนบ้างสำหรับอันนี้เราจะเกาสายที่4 3 2ใช่ทีต้องนับนะเดี๋ยวค่อยเขียนแท็บมากำกับไว้ให้นะครับทีนี้ไปใน E ในตำแหน่งของ E ก็เป็น E9 ก็ลักษณะนี้โอเคสำหรับอันนี้เราเกาตรงไหนอันนี้เราจะสายที่เราจะเกาคือนิ้วชี้เราจะเกาสายที่5นิ้วกลางเราจะเกาสายที่4นิ้วนางเราจะเกาสายที่1นะแล้วก็เราเล่นเบสแค่สายเดียวคือสายที่6เป็นลักษณะนี้นะอย่าลืมนะอันนี้เกาตรงนี้อันนี้เกานิ้วชี้เกาสายที่5นิ้วกลางเกาสายที่4นิ้วนางเกาสายที่3แล้วก็หัวแม่โป้งทำหน้าที่บนสายเบสสายเดียวลักษณะนี้
ูลักษณะการใช้การวางมือซ้ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราวางไม่ถูกลักษณะมันก็จะทำให้เราปวดมือได้เป็นจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับลักษณะนี้นะจับง่ายๆอย่างนี้มือเราจะอยู่ลักษณะนี้มือหัวแม่มือมันจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เราอันนี้เราจะไม่ฟรีนิ้วข้างล่างไม่ฟรีเพราะนั้นอย่างการเล่นกีตาร์เนี่ยก็มีหลายคนพูดว่านิ้วสั้นบ้างนิ้วยาวบ้างบางคนบอกตัวเองนิ้วสั้นเล่นไม่ได้นะครับที่จริงมันไม่เกี่ยวกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราวางมือซ้ายยังไงนะครับอันนี้คือเคล็ดลับเลยมือซ้ายเนี่ยถ้าเราวางหัวแม่โป้งเนี่ยเห็นนะแล้วเราจะที่เหลือเราจะไม่ฟรีมันจะไปไหนไม่ได้เพราะเราโดนบล็อกด้วยนิ้วโป้งนี้แต่ถ้าเราจับลักษณะนี้มันจะวิ่งไปได้หมดแล้วมือเราก็จะออกมาลักษณะนี้เห็นนะมันจะไปได้หมดไม่ว่าจะมือสั้นมือยาวแค่ไหนมันจะเล่นได้หมดนะฮะเห็นไหมลักษณะของมือซ้ายโอเคเข้าเรื่องต่อ A ลักษณะนี้หรือจะจับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ถ้าแบบนี้เราก็จะมีถ้าเราจับแบบนี้เราก็จะมีนิ้วว่างนิ้วที่เหลือให้เราโซโล่ได้อย่างนี้เห็นไหมนี่ก็ได้สมมติเราจะใช้เมโลดี้ก็ลักษณะประมาณนี้โอเคทีนี้ลักษณะการเกาก็อยากที่เล่นให้ดูอีกทีก็อย่างนี้ไปคอถัดไปอย่าลืมนิ้วนะครับอย่างที่บอกมือขวาไงอันนี้อันนี้จะเกาแค่สายที่5สายที่4สายที่3โอเคทีนี้ไปคอร์ดถัดไปก็คือ F sharp minor ถ้าเป็นแบบนี้เป็น F sharp minor 7 7คือตัวนี้โอเคแต่อันนี้เราจะจับแบบนี้เห็นไหมซึ่งมันก็เราจะเกาหมดทั้ง6สายก็ได้นะครับมันจะให้น้ำเสียงที่ให้ความรู้สึกที่กว้างออกไปอีกถ้าเราจับแบบนี้มันก็จะดังอยู่ประมาณนั้นแต่พอเราเล่นลักษณะนี้เห็นไหมโอเคหรือเราจะเกาทั้ง6สายเลยทั้ง5สายเราใช้ทั้ง6สายเลยก็เล่นลักษณะนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ชินก็อย่าเพิ่งใช้นะฮะเราต้องเล่นให้ชินก่อนเล่นจนว่าเราจำได้ว่าเสียงนี่มันจะพ่วงกันตรงไหนได้บ้างมันจะเชื่อมต่อกันได้ไหมฟังแล้วมันสมูทหรือเปล่าหรือว่ามันแปลงๆนะฮะโอเคทีนี้เข้าเรื่องการเกาต่อการเกาใน F sharp ตรงนี้เรียกง่ายๆว่า F sharp minor แล้วกันนะฮะแต่จริงๆแล้วชื่อมันก็ยังจะมีชื่อนึงผมก็ไม่ได้ไปค้นคว้าอะไรมากมายนะครับส่วนมากแล้วผมจะจำในเรื่องของภาคปฏิบัติมากกว่าเรื่องทฤษฎีนี้ผมไม่ค่อยเน้นนะฮะเพราะว่า
มันก็โอเคเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะรู้ได้นะครับแต่ว่าวิธีเรียนของคนเรามันมีหลายวิธีเราจะเรียนทางทฤษฎีก็ได้เรียนด้วยปฏิบัติด้วยตัวเองก็ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันวิธีเรียนเราไม่จำกัดนะฮะเราจะเรียนถนัดเรียนวิธีไหนก็ได้นะครับโอเคเข้ามาอีกทีก็คืออันนี้เกาเหมือนกับอีเมื่อกี้ก็คือใช้นิ้วเดียวกันหมดเพราะว่าเราเกาคือเราเกาสายที่5ด้วยนิ้วชี้สายที่4ด้วยนิ้วกลางสายที่3ด้วยนิ้วนางทีนี้นิ้วโป้งก็แค่เล่นเบสสายเดียวก็คืออันนี นี้ไปในคอร์ด D major 7อันนี้จะเกาก็ได้ก็ลักษณะเดียวกันเราก็แค่ล้นมือลงไปงี้นะอันนี้ก็นิ้วชี้อยู่ที่สายที่3นิ้วกลางอยู่สายที่2นิ้วนางอยู่สายที่1โอเคส่วนหัวโป้งอยู่ที่สายที่4ซึ่งอันนี้เราก็เหมือนวิธีการจับเราจะทาบลงแบบนี้ก็ได้นะหรือเราจะจับแบบนี้ก็ได้หรือนี้ก็ได้โอเคแต่ในกรณีนี้ผมจะจับลักษณะนี้นะทีนี้พอเราเล่นเต็มๆก็ทีนี้ในตัวในคอร์ด D major 7เราจะเกาก็ได้ไม่เกาก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามันเป็นคอร์ดสุดท้ายนะครับเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้โอเคจบทีนี้ถ้าตัวอย่างลักษณะนี้หายละใน F ตรงนี้เราจับลักษณะนี้เราจะจับแบบนี้ก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ก็ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะไปลง D major 7เราก็แค่ใส่นิ้วก้อยลงไปหรือเราจะดีดทั้ง6สายก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับอีกทีหนึ่งก็สั้นๆไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในเรื่องต่อๆไปนะครับโชคดีครับ